สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะออนไลน์ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีค่ะในวันนี้เป็นธรรมะบรรยายในหัวข้อการทำงานที่ไม่มีโทษเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อที่18ในมงคล38ประการจากมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาพิพัฒน์พงศ์ทิฏฐธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นองค์บรรยายขอเชิญรับชมค่ะขอนอบน้อมแต่สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่ตัดไว้ดีแล้วและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายหลวงพ่อองค์พระมหาเถระพระเถรานุเถระด้วยความเคารพครับขอเจริญสุขสวัสดีท่านพุทธศาสนิกชนเมธีชนคนใจบุญทั้งหลายนะวันนี้มาพบกับอาตมาภาพอีกเช่นเคยนะในรายการธรรมะมงคล38ประการนะวันนี้ก็จะได้น้อมนำเอามงคลข้อที่18นะซึ่งว่าด้วยเรื่องอนวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคลมุตตมังนะซึ่งแปลความว่านะการทำงานที่ไม่มีโทษนะซึ่งการทำงานที่ไม่มีโทษนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจกันก่อนว่านะคือท่านมีบทประพันธ์นะที่ท่านกล่าวไว้ว่านะโรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพไม่เพียงเพื่อผลิตผลงานให้ได้มากเท่านั้นแต่ต้องผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันคนเราจะเจริญก้าวหน้าทำประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นได้ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานได้มากเท่านั้นแต่ต้องเลือกทำเฉพาะงานที่ไม่มีโทษด้วยนะดังที่ท่านประพันธ์เอาไว้ว่านะเราต้องมีโรงงานนะก็ต้องที่มีประสิทธิภาพที่ดีนะไม่แค่เพียงแค่ผลิตงานให้ได้มากชิ้นเท่านั้นแต่ต้องรู้ว่างานผลิตนั้นนะมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคนเหมือนกันนะที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ต้องทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะไม่เพียงแค่ทำงานได้มากเท่านั้นแต่ก็ต้องมองเล็งเห็นถึงงานที่ไม่มีโทษด้วยนะเล็งเห็นงานที่ไม่มีโทษที่มันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสังคมประเทศชาตินะบางทีคนเก่งอาจจะไม่มีศีลมีธรรมก็ได้บางคนมีศีลมีธรรมแต่ไม่เก่งก็ย่อมมีได้บางคนบางกลุ่มก็มีทั้งความรู้ดีมีทั้งธรรมะดีก็มีแต่มีน้อยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาในมงคลข้อที่อัตมภาพได้ยกขึ้นนะในเบื้องต้นนะที่บอกว่าการงานที่ไม่มีโทษนะถือว่าเป็นมงคลในชีวิตนะนะคำว่ามงคลเป็นมงคลเป็นอุดมมงคลเป็นสิริมงคลในชีวิตเราเพราะการงานที่ไม่มีโทษไม่มีโทษแก่ตนเองด้วยไม่มีโทษแก่บุคคลอื่นด้วยนะถ้ากรรมที่เราทำไปแล้วนะเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีนะมันก็จะส่งผลให้เรานะถ้าเราทำกรรมไม่ดีนะมันส่งผลให้เราเดือดร้อนในภายหลังนะแสดงว่าเป็นกรรมไม่ดีนะถ้าเป็นในเรื่องของกรรมดีถ้ามันส่งผลให้เราทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะทั้ง3ช่วงเวลาเลยนะมีแต่เรื่องดีๆก็ถือว่าเป็นกรรมดีให้เรานึกถึงความดีที่เราทำนั่นแหละนะการงานที่ไม่มีโทษคืออะไรนะเราต้องมาทำความเข้าใจว่าการงานที่ไม่มีโทษนะก็คือการงานที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนใครนะแล้วเป็นนะ
แต่เป็นประโยชน์นะแก่ตัวเราเองด้วยแล้วก็แก่คนอื่นแก่บุคคลอื่นเรามองให้ไปไกลๆคือสังคมประเทศชาติด้วยเห็นไหมไม่ใช่คิดเฉพาะตนอย่างเดียวเราต้องคิดถึงส่วนรวมนะส่วนรวมว่าส่วนรวมเป็นแบบไหนส่วนตนเป็นแบบนี้ส่วนรวมเป็นแบบไหนเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะทำงานนะของทำงานของคนนะในระดับใน2ขั้นก็คือทำงานได้กับทำงานดีนะทำงานได้กับทำงานดีนะมันก็แตกต่างกันนะทำได้กับทำดีนะทำได้ก็หมายถึงว่าการงานที่เราทำชิ้นนึงให้สำเร็จไปให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพียงใดนะก็ไม่ได้คำนึงถึงนี่ก็คือว่าทำได้นะถ้าทำดีนะก็เป็นการผู้ที่คิดรอบคอบนะคิดถึงผลได้ผลเสียคิดถึงทุกแง่ทุกมุมนะเลือกเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆนะไม่ว่าจะมันไม่เป็นโทษไม่เป็นอะไรต่อเนี่ยให้ถือว่ามันได้ประโยชน์โดยส่วนรวมนะพอเท่านั้นนะหรือเราจะพูดแบบคันสั้นๆว่านะถ้าทำต้องทำให้ดีนะถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทำเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาก็จะพูดกันชัดๆนะตรงนี้ว่าทำได้ทำดีทำเป็นไหมหรือยังไงเงี้ยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่มันได้ประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่ประโยชน์แค่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะประโยชน์ส่วนรวมยิ่งใหญ่นะประโยชน์ส่วนรวมคือมันจะครอบคลุมไปทั้งสังคมประเทศชาติเลยถ้าเราได้ทำสิ่งเหล่านี้ทำดีแก่ชุมชนในสถาบันครอบครัวเราก่อนเลยในเบื้องต้นสถาบันสังคมสถาบันประเทศชาติตามลำดับขึ้นไปนะสิ่งเหล่านี้เราก็ควรที่จะมาศึกษาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรืออะไรไม่เป็นประโยชน์นะเราถึงว่ามันเป็นประโยชน์นะถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องดีถ้ามันไม่ใช่ประโยชน์มันก็ไม่ใช่เรื่องดีบางทีเราคิดว่านะเราต้องมีหลักนะในการที่เราจะว่ามันไม่มีโทษนะมันเป็นประโยชน์นะอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำนะเมื่อเข้าใจมาศึกษาทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้สิ่งเหล่านี้ว่าธรรมะหรือสิ่งการงานต่างๆที่มันเป็นคุณที่มันเป็นโทษเราก็ควรที่จะละนะการงานเหล่านี้ให้เราคำนึงถึงว่าการขั้นตอนหรือสิ่งที่เราจะพึงทำนะในเชิงอะไรก็แล้วแต่นะใดๆงานการงานอะไรก็แล้วแต่แม้แต่นี่แหละในการบริหารของเราอ่ะในการบริหารตนบริหารคนบริหารงานต่างๆถือว่าเราได้ทำเราได้เรียนรู้เราต้องศึกษานะทุกวันเนี่ยมีการศึกษาต่างๆนะเราญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันได้เรียนรู้กันนะอาจจะมีข้อเปรียบเทียบต่างๆนะไม่ว่าทำงานในขั้นทำได้นะก็เหมือนทำนะทำในสิ่งต่างๆให้มันเสร็จไปสิ่งเหล่านั้นนะในการงานต่างๆนะที่เราจะควรที่จะทำนะว่ามันทำได้นะว่ามันทำได้มันอะไรได้อย่างเงี้ยเราก็ทำไปนะในส่วนที่ทำดีแหละนะก็คือทำงานให้มองเห็นว่าเราควรลงมือทำควรทำให้มันดีนะมีการวางแผนนะมีการวางแผนมีการจัดคนเข้าทำงานนะมีการคัดสรรมีการคอนโทรลมีการประเมินผลวัดผลต่างๆในการทำงานอย่างเงี้ยแม้มันก็จะออกมาดีในการวางแผนในการทำงานนะมันก็จะมองไม่ใช่เฉพาะการไม่มีโทษเท่านั้นนะแต่มาก็จะพูดในเรื่องของการทำงานนะว่าเราทำงานเราก็ต้องมีการวางแผนงานต่างๆนะว่าเราจะไปในงานนี้เราทำงานชิ้นนึงเนี่ยเราไม่ใช่ว่าทำได้อย่างเดียวเราต้องทำให้มันดีเกิดขึ้นเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ต่างๆโดยรอบด้านโดยรอบคอบรอบตัวใช่ไหมรอบคอบรอบด้านรอบตัวเราต้องมองให้มันโดยรอบเลยว่าเราที่เราทำเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์ไหมในการทำงานของเรามันมีการวางแผนงานที่เราจะต้องทำที่เราจะต้องทำงานกับใครนะผู้ที่ร่วมงานกับเราอย่างเงี้ยถือว่าเราทำให้มันเกิดประโยชน์นะในเวลาเดียวกันไม่ใช่แค่เพราะทำได้อย่างเดียวต้องทำให้ดีทำให้เป็นทำให้มันเกิดประโยชน์นะต่อคนหมู่มากนะต่อสังคมประเทศชาตินะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะติดตามตัวเราไปนะเราปลูกนะอุปนิสัยยังไงปลูกนิสัยยังไงมันก็จะติดตามตัวเราไปตลอดในการทำงานนะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่
รับฟังอยู่ทางบ้านเห็นไหมเราก็จะได้มองว่าเราทำงานไปบางทีมันขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือกันนะในเพื่อนร่วมงานเราจะไม่ให้งานเรามันไม่มีโทษเราก็ต้องช่วยเหลือเมื่อเราเห็นช่องนะที่มันมีโทษก็ต้องช่วยกันปิดช่วยกันอุดนะไหมรูที่มันรั่วเราก็ช่วยกันปิดนะให้มันดีขึ้นนี่ก็ถือว่าเราช่วยกันเพื่องานที่เราไม่เป็นโทษนะเราจะมองว่ามันเป็นโทษเราต้องคิดนะว่ามันเป็นโทษไหมที่ทำไปแล้วมันเบียดเบียนหรือมันไปกระทบกระทั่งต่องานของบุคคลอื่นไหมต่อใครไหมเนี่ยถ้ามันไปกระทบเนี่ยก็ถือว่างานมันไม่นะมันเป็นโทษแล้วนะมันเป็นโทษย้อนกลับมาที่ตัวเรากับเป็นโทษให้กับบุคคลอื่นที่เขาจะต้องได้รับโทษเหล่านั้นใช่ไหมเมื่อเรารู้แบบนี้เราก็มีวิธีที่เราจะพิจารณาว่ามีโทษหรือไม่มีโทษในการพิจารณาในการทำงานว่ามีโทษหรือไม่มีโทษนะแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นคำตำหนิเป็นคำติชมอะไรของนะถือว่าไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์นะเป็นเพราะว่าเราเป็นคิดเป็นปกตินะมีการวินิจฉัยอย่างผิดมีความเห็นผิดเพี้ยนไปทั้งหมดนะสิ่งที่มันจะถูกก็กลายเป็นกับการบันว่าผิดนะสิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกหรือเรื่องที่คนพาลหรือคนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ชั่วเป็นเรื่องที่อะไรที่ทำนะเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องอะไรเราก็มีการพิจารณานะถือว่าเป็นบรรทัดฐานไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราพิจารณาดูว่ามันเป็นโทษไหมใช่ไหมส่วนเนี่ยคนพาลเขาก็จะมองเหล่านี้นะก็จะมองไม่ดีก็จะวินิจฉัยที่ผิดวินิจฉัยยังไงเนี่ยในเจตนาของเขานะเขาก็จะคิดลบนะเป็นพลังลบนะแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตผู้รู้ผู้มีปัญญาเขาก็จะคิดบวกนะเป็นพลังบวกระหว่างพลังบวกกับพลังลบเห็นไหมเราก็เห็นว่าถ้าเป็นคนพาลมันก็จะมีพลังลบนะถ้าเป็นบัณฑิตก็จะมีพลังบวกนะส่วนบัณฑิตนั้นน่ะเขามีความคิดเป็นบุคคลที่มีความคิดถูกนะรู้จักนะผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนะทั้งเป็นคนมีศีลมีสัจจะนะมีความซื่อสัตย์นะคนประเภทนี้ก็ถือว่าปากกับใจเขาตรงกันนะก็เราก็จะได้รับว่าการติชมการชมเหล่านี้นะของบัณฑิตนะด้วยความเคารพนะบัณฑิตเขาก็จะคิดแบบนี้ถ้าคนพาลก็จะคิดเป็นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตเนี่ยเราก็ต้องสามารถที่จะรับผิดกับรับชอบนะมันดึงมาคู่กันว่าความรับผิดชอบใช่ไหมที่โยมเห็นว่าบางทีคำมันจะมาคู่กันคำว่าอดทนใช่ไหมคำว่ารับผิดชอบนะอย่างคำว่าอดทนเราต้องมีความอดมีความทนมีความรับผิดมีความรับชอบใช่ไหมแต่บางคนนี่มีการรับชอบอย่างเดียวแต่ไม่รับผิดก็มีใช่ไหมทุกคนก็จะต้องการอยากรับชอบอย่างเดียวแต่การรับผิดเนี่ยเราไม่มีไงเพราะนั้นเราต้องมีทั้งรับผิดและรับชอบเพราะนั้นเราทำเราควรรู้ว่าเรามีความผิดแล้วก็ต้องยอมรับตามความที่เราทำผิดอาจจะมีการพังเผยอาจจะมีการรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะไม่ได้คิดอาจจะไม่ได้พิจารณาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นโทษต่อตัวเราในงานที่เราจะต้องทำใช่ไหมแต่ว่าหลักนะหลักที่บัณฑิตท่านให้พิจารณาว่างานที่มีโทษหรือไม่มีโทษนะมีด้วยกัน4ประการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในทางโลกนะ2ประการในทางธรรม2ประการนะองค์ประกอบของงานไม่มีโทษนะงานที่ไม่มีโทษจะมีองค์ประกอบอยู่4ประการดังนี้นะที่อาตมาได้จะยกให้ญาติโยมนะในประการที่1นะไม่ผิดกฎหมายประการที่2ไม่ผิดประเพณีประการที่3ไม่ผิดศีลและประการที่4ไม่ผิดธรรมนี่ก็คือองค์ประกอบนะของการงานไม่การงานไม่ที่ไม่มีโทษนะประกอบด้วยองค์4ก็คือไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายนะไม่เป็นผิดข้อบังคับต่างๆที่เขาวางเอาไว้ในข้อกฎหมายตัวบทกฎหมายต่างๆนะเทศบัญญัติต่างๆเราก็พยายามอย่าไปผิดน
ะกฎหมายบ้านเมืองกฎจราจรต่างๆนะที่เขาวางกฎวางระเบียบเอาไว้เราจะไปทำนะเราอย่าไปทำเพราะมันผิดนะมันก็จะพอผิดปุ๊บมันก็จะมีโทษนะมีโทษเราก็จะได้รับโทษเหล่านั้นนะหรือมันอาจจะไม่หนักถึงได้รับโทษเราก็จะได้รับการตักเตือนได้รับการตักเตือนจากทางเจ้าหน้าที่เห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราผิดนะมันอาจจะถึงชีวิตเราก็ได้ใช่ไหมถ้าเราผิดกฎหมายเนี่ยคือมันจะไม่ผิดกฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายมาแล้วเราอาจจะมีถึงโทษถึงชีวิตแต่แม้เราอาจจะไปทำให้ชีวิตคนอื่นเขาเสียหายหรือทำให้ชีวิตเราเสียหายหรือเราทำให้เขาเสียหายโดยเหตุมันเกิดจากเราใช่ไหมอย่างนี้คือการไม่ทำผิดกฎหมายถือว่าสิ่งที่ดีนะเราทำเข้าตามตรอกออกตามประตูมีความเคารพกฎระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนนการใช้ชีวิตนะก็เรียกว่ากฎหมายในชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีแม้เราออกจากบ้านญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเราก้าวออกจากบ้านเราต้องมีระเบียบวินัยเราต้องถือว่าเรามีกฎหมายละนะเราไปไหนมาไหนเงี้ยกฎหมายเราก็ต้องรู้ต้องเรียนรู้นะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะเราได้เคยได้ยินได้ฟังมายิ่งทุกวันเนี้ยข่าวสารต่างๆมันสามารถรับรู้รับทราบได้นะไม่ต้องบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องกฎหมายเหล่านี้ใช่ไหมเราก็ต้องรู้เราไม่ทำให้มันผิดตัวบทกฎหมายบ้านเมืองต่างๆแต่มันเกิดความเสียหายมาเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงว่าเออมันไม่มีโทษเราปลดช่วยกันรักษานะอย่าให้มันผิดนะอย่าให้มันผิดกฎต่างๆบางทีเราผิดจนเกินไปจนน่าเกลียดบางทีใช่ไหมเราก็พยายามนะระมัดระวังนะเราจะคิดว่าเออมันเล็กน้อยนะไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีเราคิดแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้สำหรับบุคคลอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆให้เราเนี่ยช่วยกันนะให้เราช่วยกันรักษาให้เราช่วยกันดูว่ามันผิดไหมก็ต้องช่วยกันแนะนำนะซึ่งเราช่วยกันแนะนำเป็นกัลยาณมิตรนะให้แก่เพื่อนทั้งหลายนะในโลกใบนี้เราเห็นเราก็ช่วยแนะนำนะเราก็แนะนำคนที่เราควรที่จะแนะนำได้นะคนที่ไหนแนะนำไม่ได้เราก็ปล่อยนะก็ง่ายนิดเดียวนะมันจะได้ไม่ทุกข์นะคนไหนแนะนำได้เราก็แนะนำคนไหนแนะนำไม่ได้เราก็ปล่อยเขาไปคนไหนที่เขาทำผิดเดี๋ยวเขาก็เจอเดี๋ยวเขาก็ต้องได้รับโทษเหล่านั้นที่เขากระทำเอาไว้หนึ่งนี้นะประการที่หนึ่งนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีนะไม่ผิดประเพณีต่างๆนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนนักนะให้ญาติโยมให้พระเนนนะอย่าทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองท่านก็สอนมาตั้งแต่ในอดีตนะอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำผิดประเพณีนะนะไม่มีนะเราลองไปเปิดดูพระพุทธเจ้าท่านสอนเหรอให้คนผิดกฎหมายไม่มีนะท่านสอนให้คนนะอยู่ในกฎหมายอยู่ในประเพณีต่างๆนะญาติโยมก็ต้องรู้ว่าเออมันในการผิดนะประเพณีนะผิดกฎระเบียบจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆที่ชาวพุทธนะหรือมหาชนต่างๆหรือสังคมหนึ่งๆเนี่ยที่พึงที่จะกระทำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเออมันก็มีข้อแตกต่างกันมากมายนะมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ถือว่าให้มันเป็นกลายเป็นกฎทางสังคมนะถือว่าสำคัญนะญาติโยมเรื่องของประเพณีจารีตขนบธรรมเนียมถ้าเราไม่รักษาไว้เนี่ยหายหมดนะเราดูทุกวันนี้ไม่ว่าใครเราจะไปโทษว่าวัยรุ่นไม่รู้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่รู้วัฒนธรรมไม่รู้ประเพณีจารีตต่างๆเราต้องมองดูที่ตัวเราก่อนนะเราไม่ต้องไปโทษใครนะโทษตัวเราเองนะว่าเรานี่ก็ไม่ได้ศึกษาให้อย่างแท้จริงนะในเรื่องของจารีตในเรื่องของประเพณีเราก็ยังไม่ได้ศึกษานะเราจะไปโทษนะไปโยนความผิดให้กับเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะนั้นเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้นำเราก็ต้องแนะนำเด็กว่าจารีตประเพณีขนบธรรมเนียม3ข้อเนี่ยนะประเพณีจารีตแล้วก็ธรรมเนียมนะเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ถือว่ามันเป็นกฎของสังคมเลยนะนะถือว่าเป็นกฎของสังคมที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะศึกษานะแล้วก็ไปแนะนำนะว่าเออมันเป็นประเพณียังไงนะเป็นประเพณียกเช่นเรื่องประเพณี
การแต่งงานประเพณีการรับแขกประเพณีการรับประทานอาหารต่างๆนะประเพณีการทำความเคารพผู้ใหญ่นะซึ่งมีการแตกต่างกันตามที่ต่างๆนะก็ไม่เหมือนกันประเพณีภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปในสังคมในสังคมต่างประเทศนะฝรั่งเขาก็มีประเพณีมีประเพณีมีจารีตมีธรรมเนียมของเขาเหมือนกันเขาก็ต้องแตกต่างกันไปก็ถือว่าเราได้ไปศึกษาประเพณีของประเทศนั้นๆนะประเทศเพื่อนบ้านเราเขามีประเพณีแบบนี้ซึ่งมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่อาตมาได้ยกว่ามันเป็นกฎทางสังคมของเขาแล้วใช่ไหมสังคมไหนเขาก็ต้องมีประเพณีมีจารีตมีวัฒนธรรมเนี่ยถือว่ามันกลายเป็นกฎของสังคมนั้นๆไปแล้วใช่ไหมในสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธนะเราก็มุ่งสู่สิ่งที่จะเป็นชุมชนใดถามว่ามันเป็นประโยชน์เป็นประเพณีไหมพอที่จะผ่อนปลนนะพอที่จะอะไรตามเขาไหมเราก็ดูว่ามันไม่เสียหายนะมันไม่เสียหายมันก็จะสามารถยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคือนี่ก็จะยกนะที่พระเดชพระคุณพระเทพยานนมงคลพระเดชพระคุณหลวงป่าของเราท่านบอกว่าเนี่ยสอนพระเนนบอกว่าเรายืดหยุ่นได้แต่ไม่เสียหลักการใช่ไหมเราอย่าให้เสียหลักการนะเรายืดหยุ่นได้นะถ้าใครมีความยืดหยุ่นได้ในชีวิตเนี่ยก็จะมีความสุขนะบางทีเรายืดหยุ่นพอแต่ให้มันอย่าให้เสียหลักการอย่าให้เสียอัดอย่าให้เสียธรรมอย่าให้เสียจารีตนะเรายืดหยุ่นได้เห็นไหมเราจะได้มีความสุขบางอย่างเราไปตึงเปรอะบางอย่างมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการยืดหยุ่นกันบ้างในบางเรื่องแต่ไม่ให้เสียหลักการที่เรามีเหล่านี้เราต้องเรียนรู้หลักการก่อนว่าเราพอที่จะมีช่องไหมพอที่จะให้มันอารมณ์อร่วยหรือยืดหยุ่นกันได้ในชีวิตเนี่ยเหล่านี้แหละก็คือหมายถึงว่าการประเพณีต่างๆให้เรารู้การเคารพประเพณีต่างๆที่เราควรที่จะจันลงเอาไว้ควรที่จะถ่ายทอดเอาไว้นะถือว่ามีความสำคัญในประเด็นนี้นะในเรื่องของประเพณีเนี่ยเราท่านทั้งหลายควรที่จะศึกษาว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีประเพณีอะไรเราควรที่จะรักษาอะไรเอาไว้ถ้าในยุคเราไม่ได้รักษาไม่ได้ต่อยอดเอาไว้แล้วลูกหลังๆไปเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าว่าประเพณีจารีตขนบธรรมเนียมต่างๆที่ปู่ย่าตายายของเราได้กระทำมาเนี่ยมันก็จะหายไปสูญหายไปเรื่อยๆเราก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยมันก็ย่อมหายไปเมื่อถึงที่สุดนั่นแหละมันก็ย่อมหายไปเราก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมภาพก็ขอฝากนะให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังในขณะนี้เราก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันเผยแพร่ออกไปสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนมันเป็นประเพณีมันเป็นจารีตเป็นขนบธรรมเนียมต่างๆเนี่ยเราพยายามถ่ายทอดเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังเขาได้มาพบได้มาอ่านได้มาเจอทุกวันนี่มันจารึกเอาไว้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเป็นบ้านเมืองเป็นอะไรเราจารึกเอาไว้นะแล้วก็ส่งเข้าไปในออนไลน์สามารถเปิดดูได้ทุกวันนี้มีประวัติอะไรนะประวัติเราก็เหมือนกันสามารถเข้าไปดูได้นะเรามีประวัติอยู่ที่ไหนมีทำอะไรบ้างคือมันเก็บเป็นฐานข้อมูลหมดนะเป็นข้อมูลหมดเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าข้อมูลคนนี้เป็นยังไงข้อมูลคนนี้ทำอะไรบ้างเป็นโรคอะไรอยู่ที่ไหนเราสามารถดูได้แต่บางข้อมูลเขาก็จะปิดไว้นะไม่ให้เรารู้ในบางส่วนเราก็ไม่ควรที่จะรู้นะตรงนั้นไปเราก็ดูในส่วนที่เราควรที่จะรู้ใช่ไหมเนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้ดูว่าเราเนี่ยควรที่จะรักษาเอาไว้ในประเพณีต่างๆนะที่เราเกิดขึ้นนะประเพณีที่มันจะต้องเป็นประเพณีหลักนะของคนไทยของเราเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กนะให้เยาวชนนะได้เข้าใจว่าตรงนี้กว่าที่เราจะมาเป็นชาติไทยกว่าที่เราจะมีประเพณีจารีตต่างๆมีธรรมเนียมต่างๆเนี่ยเราก็ด้วยการหล่อหลอมของเรานะที่ทิ้งไม่ได้นะที่มาเป็น
ประเพณีมาเป็นจารีตมาเป็นวัฒนธรรมหล่อหลอมมาด้วยคำสอนในทางพระพุทธศาสนานะในทางพุทธศาสนาหล่อหลอมให้เราเป็นคนดีหล่อหลอมให้เรามีน้ำใจหล่อหลอมให้เรารู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะเนี่ยก็มีเหล่านั้นเกิดขึ้นนะในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เคารพใช่ไหมแม้แต่เคารพในการต้อนรับปฏิสันถานคารวตาสิกขาคารวตามันมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ในการปฏิสันถานพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนเอาไว้เราก็รู้ว่าเออในการปฏิสันถานเราเคารพในการศึกษาเนี่ยเราก็เคารพในการศึกษาใช่ไหมเราเคารพหมดในการปฏิสันถานในการศึกษาต่างๆเนี่ยเรามีความเคารพนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้ประเพณีต่างๆหรือสิ่งที่เราควรที่จะสอนนะควรที่จะแนะนำแล้วก็ทำความเข้าใจในยุคปัจจุบันนะนี่ก็ในประการที่2ก็คือไม่ผิดทำไม่ผิดนะ1ทำไม่ผิด2เราควรที่จะรักษาต่อยอดให้อยู่นะแล้วก็ถ่ายทอดเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังนะเขาได้เห็นว่าเออนะประเพณีจารีตธรรมเนียมต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะเราก็จะได้ให้คนนุชนคนรุ่นหลังหนึ่งประการที่3คือไม่ผิดศีลนะศีลก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างใช่ไหมเป็นความดีพื้นฐานนะก่อนที่มันเป็นความดีพื้นฐานใช่ไหมการมีศีลก็คือมีปกติเยือกเย็นใช่ไหมปกติศีลแปลว่าปกติหรือเยือกเย็นต่างๆเนี่ยเรามีความปกติทั้งกายวาจาใจใช่ไหมเราไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาใจต่างๆเนี่ยเราก็ด้วยศีลของเราเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความดีเพราะทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครโดยการโดยวาจาไหนโดยกายโดยใจของเราทั้งสามทางเนี่ยใช่ไหมเราคิดแหละใช่ไหมเราคิดพูดออกมากระทำเนี่ยก็ถือว่าครบองค์แล้วใช่ไหมในการศีลของเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของการทำความดีก็คือศีลก่อนที่จะยกขึ้นไปสู่ไตรสิกขานะในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาของฆราวาสญาติโยมทานศีลภาวนาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะศึกษากันต่อยอดไปอีกนะของฆราวาสเนี่ยใช่ไหมของญาติโยมเนี่ยก็ได้มีทานศีลภาวนาเราทานการแบ่งปันศีลการรักษาศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษนะการภาวนาก็คือการทำให้เกิดทำให้มีทำให้เจริญขึ้นนะให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะก็จะสูงขึ้นไปนะในทางพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ก็คือศีลสมาธิปัญญาสูงไปนี่ก็เป็นสำหรับพระญาติโยมก็ปฏิบัติได้ในเรื่องของอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญานี่ก็พูดกันโดยสั้นๆโดยที่เราเข้าใจได้ง่ายนะว่าในเรื่องของศีลนะเป็นพื้นฐานนะศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลคนที่จะมีสมาธิคนที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธินะเพราะฉะนั้นศีลเป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาเพราะนั้นเราตั้งแต่ศีล5เป็นต้นไปนะญาติโยมมีศีล5นะผู้ที่มาอยู่วัดอุบาสกอุบาสิกานะก็มีศีล8ศีลอุโบสถพระภิกษุ227ภิกษุณี311สามเณรศีล10อย่างเงี้ยเราก็ตามลำดับชั้นไปนะในการรักษาศีลของเรานี้ก็ถือว่านะมีความสำคัญนะมีความสำคัญในชีวิตของทุกคนนะต้องมีศีลมีธรรมที่เราบอกว่าไม่ผิดศีล นะนี่ไม่ผิดไม่ผิดศีลของเราในศีลตรงนี้นะเพราะนั้นเราให้รู้ว่าญาติโยมก็ได้ทั้งหลักธรรมะไปปฏิบัติด้วยคือนะศีลนะเป็นบาดฐานของสมาธินะคนที่จะมีศีลบริสุทธิ์มันถึงจะมีสมาธิมันจะได้ไม่มีข้ พยาบาทนะไม่มีกามราคะไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเราต้องรักษาศีลก็ต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษนะต่างๆนี่ในเรื่องของศีลมันถึงจะมีสมาธิได้นะถ้าไม่มีศีลสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ไม่สมบูรณ์นะก็จะไม่เห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือศีลเป็นบาดฐานนะถือว่าเป็นฐานนะเป็นพื้นฐานของสมาธินะสมาธินะก็ทำให้เกิดปัญญานะสมาธิก็เป็นการตั้งมั่นแห่งใจเรานะการทำสมาธิบางทีญาติโยม
บางทีไปนั่งภาวนาบ้างไปนั่งสมาธิบ้างไปนั่งกรรมฐานบ้างใช่ไหมสามคำเนี่ยที่โยมได้ยินบ่อยๆก็คือไปนั่งกรรมฐานใช่ไหมคือกรรมฐานก็แปลว่าฐานที่ตั้งแห่งการงานทางใจใช่ไหมสมาธิก็คือการที่ทำใจให้สงบแล้วก็ภาวนาคือการทำให้เกิดทำให้มีทำให้เจริญขึ้นนี่ก็คือภาวนาญาติโยมสามคำนี้ญาติโยมจะได้เห็นได้ฟังพระท่านพูดว่าโยมนะไปนั่งกรรมฐานกันนะโยมไปนั่งสมาธิกันนะโยมไปนั่งเจริญภาวนากันนะเห็นไหมมันใช้ได้ทั้งหมดโดยภาพรวมโดยสรุปแล้วก็คือนี่แหละการทำใจให้สงบทั้งหมดการทำให้เกิดมีคือการทำงานทางใจอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือรวมกันแต่นะเหมือนกันโดยอัดต่างกันโดยพยัญชนะเนี่ยเรียกว่าใช่ไหมก็เหมือนกันโดยอัดไงแต่ต่างกันโดยพยัญชนะเขียนไม่เหมือนกันแต่โดยอัดฐานที่บายโดยความหมายแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมนี่ในเรื่องของการไม่ผิดศีลนะเพราะนั้นมันก็จะมีโทษต่างๆดังนั้นถือว่าการทำดีนะโดยนำศีลเหล่านี้มาสร้างนะบุญของเราให้เกิดขึ้นเป็นเกราะป้องกันนะเป็นเกราะป้องกันเรานะในประการที่4นะไม่ผิดธรรมนะธรรมคือนะความถูกความดีนะในการปฏิบัติงานทุกครั้งนะให้คำนึงถึงข้อธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้ตรัสไว้นะในการทำงานตรงนี้คือไม่ให้เกิดไม่ให้ผิดกฎหมายนะไม่ให้ผิดประเพณีไม่ให้ผิดศีลนะแต่อาจจะมีหลักธรรมนะอาจจะผิดหลักธรรมต่างๆเนี่ยนะเช่นอะไรบ้างนะดังเช่นที่อาจจะผิดหลักธรรมบางทีเราผิดเนี่ยเราก็เห็นว่าการงานบางทีเราทำงานกับผู้คนนะอาจจะผูกโกรธนี่ไงใช่ไหมในหลักธรรมบางทีอาจจะผูกโกรธอะไรพยาบาทเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมการผูกโกรธคิดพยาบาทนะผิดนะหลักกุศลกรรมบทใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะผิดนะการเกียจค้านนะก็จะผิดหลักอิทธิบาทใช่ไหมการเป็นนักเลงพนันเจ้าชู้นี่ก็ผิดหลักอบายมุขละเลยใช่ไหมเนี่ยการละอบายมุขมันก็เป็นสิ่งเหล่านี้ที่ว่าอาจจะมีหลักเหล่านี้เราก็ต้องดูพิจารณาเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาหลักธรรมะต่างๆเราถึงจะได้เห็นว่าการงานที่ไม่มีโทษนะดังนั้นนะเมื่อเราได้ทำงานแล้วญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานทางกายงานทางวาจาหรืองานทางใจก็ตามนะเราต้องทำให้ถูกต้องนะให้มันถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมตามประเพณีศีลแล้วก็ธรรมนะจึงจะทำได้นะชื่อว่าเป็นจึงชื่อว่านะเป็นคนทำงานที่ไม่มีโทษนะบางคนผู้มีปัญญามีความเข้าใจในงานไม่มีโทษแล้วเนี่ยนะแต่ทำงานใดๆอาจจะรู้ว่างานที่ตัวเองทำนะมันเป็นโทษนะโดยสายงานโดยอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนี่แต่ให้เราตั้งใจว่ามันไม่ได้เกิดโทษหรือเกิดสิ่งที่มันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีใช่ไหมเราพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับคำว่ามันก็จะมีวิธีการนะคือใคร่ควรนะในตามหลักในทางพระพุทธศาสนานะท่านสอนในการทำงานไว้ว่านะนิสสัมมะกัลยานังเสโยเห็นไหมใครควรดูก่อนแล้วจึงลงมือทำดีกว่าอย่างเงี้ยเราใคร่ควรก่อนนะใคร่ควรให้ดีก่อนที่จะลงมือทำว่ามันอย่างที่อาตมาได้นะบรรยายในครั้งต้นว่านะเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไหมเนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนที่จะลงมือทำให้เราคิดให้มันได้อย่างนั้นนะเมื่อนักทำงานในสมัยนี้นะก็จะมีคติว่านะก็อย่าดมก่อนเห็นนะอย่าเซ็นก่อนอ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแบบนี้เขาก็จะมีวิธีการสอนนะก็จะได้ยกมาให้ฟังว่าในวิธีการปฏิบัตินะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองแหละนะที่ทำมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ให้มีคติว่าต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้พิจารณาไข้ควรก่อนที่เราจะลงมือทำว่ามันเป็นโทษไหมก็ต้องพิจารณานะดูต่างๆอย่ารีบไปใจร้อนอย่ารีบไปอะไรคอยพิจารณาให้มันถี่ถ้วนก่อนนะก่อนที่เราจะทำการใดๆเพราะฉะนั้นนะว่าเราท่านทั้งหลาย
นะได้มาศึกษาได้มาเข้าใจได้มาเรียนรู้ว่าการงานที่มันไม่มีโทษเป็นประการใดนะประเภทของการงานไม่มีโทษนะก็ได้บอกไปแล้วได้บรรยายไปแล้วนะงานที่เราทำนั้นแบ่งออกเป็น2ประการนะที่ไม่มีโทษนะคืองานที่ทำเพื่อประโยชน์ตน2งานที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะผู้ที่ทำงานที่ไม่มีโทษหมายถึงว่าทั้ง2ประการนี้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นะตามองค์ประกอบ4ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเห็นไหมมันก็ต้องมีงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะเป็นในเบื้องต้นเห็นไหมการทำงานการทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองนะไหมไม่ว่าจะทำไร่ทำสวนทำนาค้าขายสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะที่เราจะต้องทำนะมันก็มีในทางพระพุทธศาสนาก็งานที่มันมีโทษต่างๆอาชีพที่ห้ามนะที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรทำใช่ไหมการค้าอาวุธการค้ามนุษย์การค้ายาพิษการค้ายาเสพติดการค้าสัตว์ที่นำไปฆ่าใช่ไหมห้าประการนี้อาชีพที่ต้องห้ามต่อไปนะที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรทำต่างๆการค้าอาวุธต่างๆห้าประการนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สรรเสริญนะท่านให้สรรเสริญในสิ่งที่มันไม่เป็นโทษใช่ไหมต่อสังคมประเทศชาตินะบุคคลใดใครก็ตามนะที่ประกอบอาชีพ5ประการทั้งต้นนี้นะชื่อว่าทำงานมีโทษนะก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองมากมายนะสุดประมาณนะอาจจะมีร่ำรวยได้แต่ก็ยังมีบาปติดตัวไปเนี่ยตรงนี้แหละนี่ก็คืองานที่เป็นประโยชน์เราก็อย่าทำที่มันไม่ใช่ประโยชน์ที่มันมีโทษนะดังที่กล่าวไว้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนนะงานที่เราทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะอนุเคราะห์แก่สังคมนะทำให้สังคมเจริญรุ่งเรืองทำให้สังคมมีความร่มเย็นสันติสุขมีประโยชน์โดยส่วนรวมต่างๆที่เราคิดนะการงานต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นะในเรื่องของการที่เราจะใช้สอยต่างๆในการสร้างสะพานอย่างเงี้ยในการสร้างถนนในการสร้างศาลาให้คนมาพักนะให้คนจากทิศทั้ง4มาพักอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมนะประโยชน์ต่อส่วนรวมว่าคนส่วนรวมสามารถมาใช้สอยมาใช้ในงานในสิ่งที่เราทำเอาไว้ใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าเออเวลาเราดื่มน้ำก็ให้นึกคนขุดบ่อใช่ไหมตรงเนี้ยก็เวลาเราได้ดิบได้ดีเราก็จะลืมคนที่เขาคอยช่วยเหลือเราสถานที่เขาคอยอนุบำรุงเราเนี่ยเราก็อย่าลืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเป็นประโยชน์ไงเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากใช่ไหมไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ประโยชน์แก่ตนเท่านั้นเป็นประโยชน์แก่สังคมนะที่ได้มาใช้สอยได้มาเห็นได้มาเชยชมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็จะได้เห็นคนเขาก็จะได้ชมเชยเรานะชมเชยคนที่ทำแม้แต่ตัวเราเองด้วยคนที่เขาทำเขาก็จะนึกถึงสิ่งเหล่านั้นนึกถึงคนเหล่านั้นนี่แหละก็ถือว่าเราได้ทำนะถือว่าเราไม่ได้กระทบกระทั่งต่อใครบางทีอาจจะมีนะก็จะมีข้อที่เรามันเตือนเราว่าเออบางทีเราคิดนะเราคิดดีกับบุคคลอื่นคนอื่นเขาก็ไม่มาคิดดีกับเราบางทีกระทบกระทั่งโดยไม่ได้ตั้งใจต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงนะในสังคมในการทำงานเพราะฉะนั้นคือทุกคนก็ต้องอยู่ด้วยธรรมะทุกคนก็ต้องนำธรรมะในทางพระพุทธศาสนาไปศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจนะว่างานที่ไม่มีโทษดังที่อาตมาได้กล่าวไปนั่นในข้างต้นว่าเราจะทำอย่างไรนะว่างานที่เรามันจะไม่มีโทษหรือยังไงนะมันก็จะมีตัวอย่างว่างานที่ไม่มีโทษนะตัวอย่างงานที่ไม่มีโทษนี่ก็คือการอะไรนะที่บอกไปแล้วการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษใช่ไหมการรักษาอุโบสถศีลอย่างเงี้ยการมาเข้าวัดการมาฟังธรรมเราไม่ได้ทำให้เสียหายกับบุคคลอื่นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นการใช่ไหมการรักษาศีลอุโบสถการช่วยงานช่วยเหลือกันในทางที่ชอบนะการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างวัดสร้างเจดีย์วิหารลานเจดีย์ต่างๆการปลูกต้นไม้นะเพื่อเป็นร่มเงาแก่ผู้เดินทางการสร้างสะพานนะเพื่อให้บุคคลสัญจรไปมาได้สะดวกการสร้างประปาแหล่งน้ำต่างๆให้คนได้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ทำให้การตักน้ำดื่ม
ต่างๆให้คนสะดวกสบายการทำที่อาศัยแก่บุคคลแม้การตั้งอยู่ในกุศลธรรมการตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10ประการและการถึงพร้อมด้วยศีลและการเจริญสมาธิภาวนาเห็นไหมนี่ก็คือการงานที่ไม่มีโทษนะพอการงานที่ไม่มีโทษอย่างนี้เรารู้แล้วว่าทั้งมีโทษและไม่มีโทษที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเมื่อบุคคลทั้งหลายได้กระทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนอวสานเนี่ยใช่ไหมเราก็จะได้เห็นว่าคนเหล่านั้นก็ย่อมได้มีอานิสงส์ได้มีปฏิภาณย้อนกลับใช่ไหมมาถึงตัวเรานะว่าเราได้ทำงานที่ไม่มีโทษคนเขาก็สรรเสริญคนเขาก็ยกย่องนะคนที่ทำงานไม่มีโทษนั้นนะได้กลับคือการเป็นเงาที่มันติดตามตัวเรานะทั้งดีหรือไม่ดีมันเป็นเงาติดตามตัวเรานะยิ่งเราทำงานมากเจอผู้คนมากบางทีความทุกข์กายทุกข์ใจมันก็มีนะโดยเข้าทำนองที่ว่านะอิ่มท้องแต่พ่องทางใจใช่ไหมอิ่มท้องนะแต่มันทางใจของเรามันลำบากใจไงมันทุกข์ใจบางทีเราทำงานกับคนเยอะเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางบ้างยอมรับบ้างมองไม่เห็นบ้างอย่างเงี้ยก็ปล่อยผ่านบ้างบางอย่างแม้เราชีวิตเราจะมีความสุขได้ไงใช่ไหมก็อย่างที่อาตมาบอกว่าต้องมีการยืดหยุ่นในชีวิตใช่ไหมยืดหยุ่นบ้างชีวิตจะมีความสุขได้นะบางเราเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงนะเราทำคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นทุกที่นะส่วนบุคคลที่ทำงานแบบทำงานไม่มีโทษนั้นเจริญก้าวหน้าเข้าไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะแล้วมีความเจริญที่แท้จริงด้วยนะแม้ว่าจะไม่ได้รวยทรัพย์สินอะไรแต่เราอ่ะนะทำรวยด้วยความดีไงเราไม่ได้รวยด้วยทรัพย์สินอะไรหรอกแต่เรารวยด้วยความดีนะคนทำงานไม่มีโทษนั้นนะแม้หลับก็หลับเป็นสุขนะแม้ตื่นก็ตื่นเป็นสุขนะไม่อายใครไม่ระหวาดระแวงอะไรทั้งนั้นนะเพราะทำงานให้มันเป็นประโยชน์แก่โลกล้วนๆเลยมันไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเราปรารถนาดีแก่บุคคลเหล่านั้นนะชีวิตของเรามันก็มีความเจริญมีความงอกงามไพบูลย์นะมีคนสรรเสริญมีบัณฑิตคนเขาสรรเสริญเรานี่แหละก็ถือว่าเราได้กระทำงานที่ไม่เป็นโทษนะต่อตนเองต่อบุคคลอื่นแล้วก็ต่อสังคมประเทศชาติเราทำงานนะโดยมีหลักธรรมยึดหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะได้มองเห็นธรรมนะเรามีความสุขนะในการทำงานนะที่ไม่มีโทษเราก็ช่วยบอกต่อสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนมันเป็นประโยชน์เราก็แนะนำอนุชนคนรุ่นหลังให้เขาได้เข้าใจในการงานที่มันไม่มีโทษนะถือว่าเป็นมงคลในชีวิตของเรานะนี่ก็เป็นมงคลอีกข้อหนึ่งนะในมงคล38ประการนะวันนี้อาตมภาพนะก็ได้บรรยายธรรมะมาพอสมควรให้ญาติโยมได้พิจารณาได้ใคร่ควรนะต่างๆในการลงมือทำในการงานที่มันไม่มีโทษต่างๆนะชีวิตของเราก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขในบวรพุทธศาสนาในสังคมประเทศชาติในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้ปกปักรักษาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ให้เจริญด้วยอายุวรรณสุขพระปฏิภาณธนสารสมบัติสิ่งใดที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่ดีประกอบด้วยธรรมแล้วใสขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทอญขอเจริญพรที่ท่านได้รับชมจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะออนไลน์เป็นธรรมะบรรยายเรื่องการทำงานที่ไม่มีโทษเป็นมงคลอันสูงสุดบรรยายโดยพระมหาพิพัฒน์พงศ์ทิตะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามท่านสามารถรับชมรายการธรรมะออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันในเวลา 13:00 นและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพ
พจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ